โอเคก็กราบสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการในโลเกมเมอร์ทีวีนั่นเองนะครับอยู่ผมเช็คเหมือนเดิมนะครับผมกับเกมมือถือใหม่นะครับชื่อเกมว่า Summoner of Gods นะครับเป็นเกมแนวอะไรนะฮะก็เดี๋ยวไปรับชมพร้อมๆกันเลยนะครับวันนี้แบบผมแบบไม่ได้เล่นมาก่อนหน้านี้นะคือแบบเห็นมันมีใน Play Store นะครับแล้วก็ดาวน์โหลดมาเลยนะครับรู้สึกว่าจะเป็นเกมแนวturn based หรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวจะไปลองเล่นกันเลยนะครับกับเกม Summoner of the Gods นะครับไปนะครับเริ่มต้นเล่นเกมกันเลยนี่แบบเล่นกันแบบสดๆด้นๆกันเลยนะนะครับวันนี้ก็จะเป็นตัวละครภายในเกมนะครับเป็นตัวละครหลักของเรานะครับมีให้เลือกชายหญิงนะฮะสามารถเลือกชายหญิงได้แล้วก็รูปลักษณ์เอ้ยมันมีร่างแปลงร่างกับร่างแบบธรรมดาด้วยนะฮะนะครับสภาพแปลงร่างนะครับแล้วก็ไปเปลี่ยนภาษาด้วยนะครับเอ้ยไปเปลี่ยนชื่อด้วยนะครับผมโอเคแล้วในเกมเลยเราก็จะไปดูซิว่ามันเป็นเกมประมาณไหนนะครับ 4,000 ปีก่อนจอมมารชิวปลุกเหล่าปีศาจมีภาคไทยด้วยนะฮะเจ้าแม่หนีวังและเทพสัจจิจึงร่วมรองกระถางกักขังจอมมารชิว800ปีต่อมาพลังของอาธรรมเติบโตขึ้นเรื่อยๆลัทธิจิตและลัทธิฉันจึงร่วมกันกำจัดความชั่วร้ายเทพจงเทียนได้นำกองทัพเซียนบุกเข้าไปยังลานเทพเจ้าแห่งเทือกเขาคุณหลุนตำหนักเซียนไร้ผู้คนดอกไม้เรียวสวยร่วงหล่นจะโทษผู้ใดสุดท้ายเหลือทิ้งไว้เพียงความว่างเปล่าภาพก็แนวน่ารักมากสวยๆดีนะร้อยปีสิพี่เป็นยังไงบ้างก็เสียพี่เสียน้องกันด้วยเว้ยทงเทียนเจ้าบังอาจมากกล้าดียังไงมาพูดจาสามเท้าที่สิพี่เพียงแค่ท่านมอบตาให้แก่ขอจันทร์ออกมาและยอมกู้หมู่ให้กับตำทิเจียของข้าข้าจะเห็นแก่ที่เราเคยเป็นสิทธิ์ร่วมกันมาโอ้เจ้าละเลยคำสั่งของอาจารย์และไม่เคารพสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เช่นนี้แล้วยังไม่รู้จักสำนึกอีกระวังสวรรค์จะลงโทษเจ้านะสวรรค์จะลงโทษข้าอย่างนั้นหรือนามของข้าคือทงเทียนจะต้องกลัวสวรรค์ลงโทษอีกอย่างนั้นหรือในเมื่อไรเหตุผลแบบนี้ถ้าเช่นนั้นสิข้าจงฟังตั้งค่ายกลเตรียมรับมือศัตรูเลยภาคไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะผมว่านะตั้งค่ายกลแล้วครับโอ้เป็นเกมนี่ RPG แนว Turn Based นะฮะดูจากสภาพแล้วประมาณนั้นเลยนะครับผมน่าเสียดายที่เจ้าบำเพ็ญพจน์มาหลายปีแต่สุดท้ายก็พ่ายแพ้ให้กับคำว่าโลกไม่กลัวถูกคนรุ่นหลังกลด่าหรือสาปแช่งหรืออย่างไรน่าเสียดายจริงๆสิพี่ในเมื่อถึงขั้นนี้แล้วเจ้าก็อย่ามาพูดจาเป็นคนดีอีกเลยคำโบราณได้กล่าวไว้ว่าความชั่วร้ายไม่มีวันชนะความดีชะตาของเจ้าถูกกำหนดให้พ่ายแพ้กลับใจซะตอนนี้จะดีกว่ากลับใจซะตอนนี้จะดีกว่าทำไมเขาพากแบบนิ่งมากเลยอ่ะกลับใจอย่างนั้นหรือจงกลับไปอยู่กับความขันของเจ้าต่อไปเถอะหน่อนะครับสกิลนี่อลังการมากเลยนะครับเสียงอย่างเดียวคือเสียงพากนั่นเองนะเสียงพากไม่ค่อยโอเคนะผมว่านะอันนี้ความคิดส่วนตัวของผมเลยนะเสียงพากไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับแต่สกิลนี่แบบมาเต็มเลยนะ นี่แค่บทนำมั้ยเนี่ยบทนำนี่โหสกิลนี่มาเต็มเลยไอ้หมาใครก็ไม่รู้นะฮะไม่เจอกันนานเลยนะเทพทั้งสองเทพทงเทียนนี่เป็นหมาอีกกระดานหนึ่งที่ท่านวางเอาไว้ใช่หรือไม่เจ้าปีศาจร้ายมาจากแห่งหนใดจงแจ้งซะจ้ามาเฮ้ยทำไมต้องโหดแบบนั้นด้วยถ้าติดตามท่านมาถึงนี่ด้วยความยากลำบากก็หวังว่าจะมาดูอะไรที่มันสนุกเท่านั้นเองเสียงผู้หญิงก็โอเคนะแต่เสียงผู้ชายพากแบบเหนื่อยถ้าแบบไม่ค่อยมีอารมณ์ร่วมเท่าไหร่เลยนะฮะอันนี้คือแบบความคิดส่วนตัวเลยนะไม่รู้ว่าคุณผู้ชมนี่จะคิดแบบไหนนะครับผม
ทีนี้แบบโหเนื้อเรื่องนี่ก็มาปาเข้าไป5นาทีแล้วนะตอนนี้นะฮะเนื้อเรื่องยาวอยู่พอสมควรนะครับบอกเลยนะฮะเนื้อเรื่องเขานี่มาเต็มนะครับผมแต่เสียงภาคนี่ผมไม่ค่อยชอบเลย นี่ก็ยังพูดถึงเสียงภาคอีกนะฮะว้าจะข้ามบทนำได้ยังไงลูกเฮ้ยฟื้นขึ้นมาฟื้นขึ้นมาข้าคือเทพธิดายุคดึกดำบรรพ์ขยอมสละชีวิตโดยใช้จิตแห่งเทพสะกดจอมานสึกเหนียวเอาไว้เป็นเลือดดวงดาวแห่งปีศาจโคจรมาถึงอีกครั้งความชั่วร้ายจะครอบงำโลกมนุษย์มีเพียงผู้ที่สืบทอดสายโลหิตและโชคชะตาจากข้าเท่านั้นจึงจะสามารถแบกรับภาระที่ยิ่งใหญ่ปกป้องทั้งสามโลกเอาไว้ได้ราชาแห่งสามโลกเทพเจ้าแห่งดวงดาวทั้งหลายในนามของข้าเทพหนึ่งวางขอประทานนามเทพให้แก่เจ้าขอประทานนามเทพให้กับเจ้าน้ำเทพที่ข้าตั้งไว้ตั้งแต่เริ่มเกมไงล่ะโหยั่งนานนะคุณผู้ชมเนื้อเรื่องนี่มาเต็มจริงๆนะครับสำหรับเกม Summoner of the God นะครับผมโอ้โหนี่มีตัวอะไรมาอีกเนี่ยพูดภาษาไทยไหมเนี่ยโอเคไม่พูดนะไม่พูดกดรัวครับโอ้โหเข้ามาในหน้าเล่นเกมไปจนได้นะก็จะเข้ามานี่แบบนานแสนนานยังไงครับกดการต่อสู้ไปครับดูสิว่าการต่อสู้จริงๆนี่เขาจะเป็นยังไงครับสัญญาณอะไรก็ไม่รู้อ่านไม่ทันนะครับอ๋อเป็นการลงดันนะเองเนาะเป็นการลงดันนะครับผมโหคลิปนี้นี่แบ
ยาวนานนิดนึงนะขอโทษคุณผู้ชมด้วยนะครับผมที่แบบผมให้ดูเนื้อเรื่องนะครับผมก็เลยแบบอาจจะนานนิดนึงนะพอเข้าเรื่องหลักแล้วก็จะไม่มีแบบภาคไทยแล้วนะดูจากลักษณะแล้วนะครับก็เลยกดไปแล้วกันนะครับผมข้ามเนื้อเรื่องกันได้นะครับนี่นะครับเป็นการระบบการต่อสู้มาแล้วนะครับเป็นแนวเทิร์นเบสจริงๆด้วยครับใส่สกิลได้นะครับก็ยิงสกิลกันได้ประมาณนี้นะครับผมตัวนี้ก็จะเป็นเหมือนกับซัมมอนเนอร์ของเรานะฮะซึ่งได้มาเมื่อกี้นี่เองตัวละครหลักเราทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมดูซับพลังอะไรสักอย่างนะครับตายดีกว่าเอากลายเป็นทำไมกลายเป็นไอ้ตัวนี้วะชนะแล้วนะครับผมว่าต้องหลังๆแน่เลยสกิลมันจะอลังการกว่ามากกว่านี้นะตอนแรกๆนี่สกิลแบบธรรมดาธรรมดาตอนนี้ก็จะเป็นแบบระบบการสอนการต่อสู้อะไรนะฮะสอนการติดตั้งอุปกรณ์อุปกรณ์ต่างๆนะก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นพวกหลักๆของเกมพวกนี้อยู่แล้วนะฮะโหความเนื้อเรื่องแล้วกันนะครับคือมันนานเหลือเกินนะเดี๋ยวคุณชมจะเบื่อเอานะครับนี่ก็เบื่อแย่แล้วมั้งขอข้ามเนื้อเรื่องไปแล้วกันนะครับเมื่อไหร่จะแบบมาโชว์ระบบเล่นจริงๆจังๆแล้วมั้งเนี่ยฮะโอ้วิ่งไปตรงกลางนะครับวิ่งไปตรงกลางก็คือการเข้าไปในดันเจี้ยนนั่นเองนะครับท้าสู้กันไปนานโคตรเลยเนาะโอ้ตายแล้วตายแล้วข้ามเนื้อเรื่องไปครับมาดูระบบการต่อสู้ตรงนี้กันเลยนะฮะต่อไปขอออกได้ไหมเนี่ยโอ้น้ำเต้ากระแทกหน้าปะทิงดูซับดาเมจนะครับมีการกดทำเพิ่มความว่องไวในการต่อสู้กันด้วยนะฮะโอเคกดข้ามไปนะครับเดี๋ยวลงเลเวลอัพเกรดกันได้นะเห็นไหมโอ้โหคลิปนี้มันจะนานเกินไปหรือเปล่าเนี่ยฮะนานเพราะว่าให้คุณผู้ชมดูเนื้อเรื่องนี่แหละนะเลยโคตรนานเลยนะครับผมขออภัยด้วยนะครับผมกดออกลบไปนะฮะเมื่อกี้นี่ได้มานะพูดว้าดอกท้อบานสะพรั่งแต่มีภาคไทยอยู่นิดๆหน่อยๆนะโอเคนะครับผมสำหรับเกม Summoner of the God นะครับก็ขอฝากไปที่เพียงนี้ด้วยกันนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับก็เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายสวัสดีครับผม